วดีๆนะคะที่เกิดขึ้นแม้ว่าแอปทัศออนค่ะจะใช้ชีวิตในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสัมพันธ์ของแอปและก็ครอบครัวเตชะนรงค์นะคะทั้งในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีของบ้านฐานะอดีตสะใภ้และยังมีน้องปีใหม่ค่ะที่เป็นหลานของครอบครัวก็ทําให้ในทุกๆปีของงานวันเกิดของคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์นะคะผู้บริหารโบนันซ่าทางด้านแอปทัศออนนะคะก็ยังคงร่วมยินดีที่ได้รับเชิญและได้พาน้องปีใหม่ค่ะมาร่วมอวยพรวันเกิดคุณปู่อยู่เสมอและต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะคะในงานวันเกิดของคุณปู่ไพวงศ์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานรวมญาตินะคะแอปทัศออนก็ได้พาน้องปีใหม่ค่ะมาร่วมอวยพรคุณปู่และเจอกับญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องปีใหม่นะคะรวมไปถึงเจอกับญาติคนอื่นๆซึ่งน้องปีใหม่ก็เอาพวงมาลีนะคะมาไหว้คุณปู่และทุกคนก็ทานอาหารค่ำกันอย่างเรียบง่ายนะคะถ่ายรูปรวมในโอกาสพิเศษที่1ปีทุกคนจะว่างพร้อมกันและได้เจอกันสักครั้งนึง Happy birthdayHappy birthday to you. Happy birthday, dear grandpa. Happy birthdayและเมื่อแอปทัศออนนะคะได้ลงรูปบรรยากาศในงานก็มีคนเข้ามาอวยพรวันเกิดคุณปู่ไพวงศ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับคอนเฟิร์มว่าแอปทัศออนเนี่ยยังเป็นคนที่น่ารักของบ้านเตชะนรงค์เสมอต้นเสมอปลายเคารพและก็นอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่แม้ว่าในวันนี้แอปนะคะจะเป็นเพียงอดีตสะใภ้ของบ้านนั่นเองค่ะแต่ถึงกันนั้นนะคะก็ยังมีคนเข้ามาจับผิดในเฟรมนั้นกับไม่มีสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะอดีตสามีของแอปทัศออนนะคะอยู่ด้วยและในรูปนี้นะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรูปนี้มีคนหายมีคนไม่มางานมีคนหลุดเฟรมและยังบอกอีกว่าแม่แอปคือสะใภ้ที่ครอบครัวรับได้และก็ให้เกียรติค่ะเอาเป็นว่าการที่หนุ่มสงกรานต์นะคะไม่อยู่ร่วมเฟรมก็จะมีเหตุผลของเขาก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งเมามอยไปไกลเดี๋ยวจะบานปลายนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ